โอเคสวัสดีทุกคนทั้งผมที่ผมเล่นเพลย์กลับมาอีกครั้งกับเกมใหม่ที่มีชื่อว่า Red Haze นะฮะซึ่งเกมนี้เป็นเจ้าของเดียวกับอะไรวะ Open Your Eyes เอ้ยหรือ Close Your Eyes ไม่ใช่ Open Your Eyes เป็นเกม RPG Horror อีกเหมือนเคยซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมผมได้เล่นเกมนี้บ่อยเหลือเกินซึ่งก็ Cold Request ก็เจ้าเดิมฮะที่ Close Your Eyes ไปฮะซึ่งเดี๋ยวนะผมออกตอนนี้อัดอยู่โอเคโอเคเริ่มเกมกันดีกว่าครับ inject เดี๋ยวนะมันเป็นศัพท์ไอ้นี่ป่ะทางยาป่ะ inject คือแบบจ่ายยาไปโอเคผมก็ลองไปหน่อยนึงกันแล้วโอเคเราจะเริ่มใหม่ด้วยการเซฟทับอันเก่าไปนะฮะฮะมีสคริปต์ด้วยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยว watch ดิเราเริ่มใหม่ดิก่อนที่คุณจะเล่นเวลากด F4 สวิตช์ไปสวิตช์ซึ่งอันนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่เป็นเหมือนแบบแนะนำเกมนะว่ากด F4 ขยายจอนะซึ่งผมอัดแบบขยายจอไม่ได้มันมีปัญหาเกมนี้นะฮะแล้วก็Hover Fly ฮะจงจำเอาไว้เกมนี้เป็นเกมสยองขวัญแล้วก็ Download Yourself Experience แบบมาเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดคุณควรจะเล่นในที่มืดและเงียบแล้วก็สวมหูฟังเอาไว้นะฮะเพื่อประสบการณ์ที่ดีในการเล่น Let's test finish ไม่สามารถจบได้ภายในครั้งเดียวฮะ The game has many different มีทางเลือกที่แตกต่างกันออกไปหลากหลายฉากจบด้วยแล้วก็การฉากจบเพียง1อย่างที่คุณได้พบนั้นเป็นเพียงแค่ 10% ของตัวเกมเต็มแต่ได้ข่าวว่าเกมนี้มี26ฉากจบนะwe are watching you judging you once there was a girl เป็นเด็กผู้หญิงอีกแล้ว she was a drug addict เธอเป็นคนติดยาเป็นพวกขี้ยาฮะติดยาเสพติดนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ติดตัวไหน my name is rocketฉันชื่อ Rocket อายุ23ถูกไล่ออกจากบ้านไล่ที่ซุกหัวนอนตอนที่ฉันอายุเข้าย่าง18ปีฉันได้แต่ทำแค่แบบยังไงดีแบบเกาะคนเกาะผู้ชายเป๋าเงินหนาที่ยอมแพ้ให้กับชีวิตไม่ที่ยอมแพ้กับความโดดเดี่ยวเป็นวันอะคือแบบขายตัวอะนั่นแหละขายตัวกับคนเป๋าหนาใช้โซดอย่างเงี้ย But we need for rocks and apparent desperate demeanor that the dance throwing me out like trash แต่ด้วยความต้องการแบบเสพยาแล้วก็ความรู้สึกสิ้นหวังของฉันทำให้เขาปฏิบัติต่อฉันแล้วก็เขียดทิ้งเหมือนเป็นขยะไร้ค่าเลยวันนี้ supposed greener fields pretending like they're not going to ugly fuck girls other than the ones they're dating ฉันได้แต่ไปยังทุ่งหญ้ากว้างๆแล้วก็ได้แต่คิดว่าเขาจะไม่ไปหวานเสน่ห์หรือแบบไปมีเซ็กส์กับผู้หญิงอื่นนอกจากคนที่ตัวเองเดทอยู่ก็คือนอกจากตัวเองอ่ะได้แต่คิดว่าเขาไม่ไปนอกใจอะไรแบบเนี้ยและเขาก็เรียกฉันว่าขยะไร้ค่าฮะโดนเท I've come to get by in the shit holes of society to get by in the มันประมาณว่า come to get by ina shit hole society แบบประมาณว่าฉันและฉันก็เข้าสู่แบบสังคมที่อันน่ารังเกียจเน่าเฟะอะไรเงี้ย the abandoned the rotten the decayed ถูกลืมเลือนเน่าเฟะแล้วก็เสื่อมสลาย and life's been good I got hooked up with a clocker by the name of Auntie G แต่ชีวิตก็ยังพอจะดีอยู่ฉันได้ฮุกเกตอัพเหมือนยังไงอ่ะฮุกเกตอัพมันเป็นศัพท์แสลงประมาณแบบร่วมเตียงอ่ะกับวิทคล็อกเกอร์ร่วมเตียงเป็นบางครั้งบางคราวหรือแบบจับเวลาวะ
ได้ร่วมเตียงในเวลาจำกัดกับคนที่ชื่อว่าอันตี้จีเป็นผู้หญิงใช่ไหม She provided the rocks and I เธอจัดหาหล่อนจัดหายาให้กับให้ฉันแล้วก็ฉันก็ Well I did what I had to do ซึ่งฉันก็มีแต่ต้องทำมันไปเพลงเมื่อเพลงเพราะดิฟักอ๋อเชี่ยกูตกใจเลยฮะ Mother fuck this spoon fucking right into Godzilla some bezel asshole เหี้ยเชี่ยไอ้ช้อนเวนตะไลนี่เดี๋ยวก็จับยัดก้นในหน้าหนวดซะเลยชูชลูมันเป็นแบบปีศาจหน้าหนวดปลาหมึกอะถ้าลองไปค้นดูนะในกูเกิลเอาล่ะใจเย็นนี่เป็นเข็มสุดท้ายของฉันแล้วโอ้นี่กำลังพียาอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะกำลังพียาแล้วไม่เกี่ยวกับช้อนเอสงสัยใช้ช้อนใส่ยาบ้าเอ้ยนี่ฉันต้องไปหาอันที่จริงแล้วเหรอAuntie G is still pumping, right? Auntie G ก็pumping มันในที่นี้แปลว่าผักดันป่ะ Auntie G ก็ยังคงผักดันอยู่เหมือนเดิมสินะแบบคาดคันผลักดันอะไรหรือเปล่าหรือ pumping ที่ว่าดันเลยแบบคือ Auntie G อาจจะเป็นเลสเบี้ยนแล้วก็เป็นเลสเบี้ยนฝ่ายเลสเบี้ยนชอบลุกอะไรมาหรือเปล่าแบบอะไรประมาณนั้นแหละแม่งคอนเทนต์18บวกเกมนี้ขอบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็มีเนื้อหา18บวกแล้วมีเนื้อหาทั้งเพศทั้งยานะอย่างที่มันบอกแหละ I don't wanna go see that gutter slut unless I really have to ฉันไม่อยากจะไปหาอีนางร่านนั่นอีกจนกว่าฉันจะไม่มีทางจริงคือจนตรอกไม่อยากไปหามันหรอก But I really don't want to go back to the crack in the box again แต่ฉันไม่อยากที่จะกลับไปจนตรอกอีกแล้วจริงๆประมาณนั้นอะ I'm not going back to being a buffer again ฉันไม่อยากกลับไปที่จุดนั้นอีกแล้วหรอ I'm back to being you ไม่อยากกลับเป็นคนไร้ค่าประมาณนี้ป่ะ buffer again ไม่อีกแล้วไม่อีกแล้ว Fine ก็ได้ฉันสิ้นหวังสุด I'll go see Auntie G ฉันจะไปหา Auntie GLook at me go. ดูฉันสิ I'm such a chaser now. ฉันดูเหมือนคนผู้ล่าเลยไม่อ่ะเหมือนหมาจนตอบมากกว่าหนู I don't have much to offer. ฉันไม่ได้มีตัวเลือกมากมาย But I'm desperate. แต่ฉันสิ้นหวังแล้ว I'll visit Auntie G. ฉันจะไปหาAuntie G. แล้วดูซิว่าฉันจะทำอะไรที่ฉันทำได้สำหรับเพเบิลมันคือยาใช่ปะเพเบิลมันคือก้อนกรวดอ่ะอันนี้อาจจะหมายถึงยาอ่ะผงขาวอะไรเงี้ยปะดูสิฉันพอทำอะไรให้ได้ผงขาวมาอีกยาตัวยาเอาส่วนอันที่จีอพาร์ตเมนต์ต้องออกไปจากอพาร์ตเมนต์ของอันที่จีอ่ะฮะเริ่มเกมละไลท์ I'm going to take out the trash ดูมันจะมีขยะคลุมขยะเต็มไปหมดเลย I'm just squatting here It's not like this my home นี่มันดูไม่เหมือนบ้านฉันเลยอ่ะฉันไม่มีบ้านนี่นะthe trash bag ถุงขยะในถุงขยะเหรออะไรประมาณนี้ป่ะถุงขยะเซปชั่นเหรอไอ้ขาวๆเนี่ยจะเป็นยาบ้างอันนี้นี่เข็มแล้วก็ช้อนไซส์สำหรับยาตัวยาเสพติดอ่ะได้ครับ get some more แล้วฉันต้องเอาไปหาเพิ่ม Auntie G West Bay Source โอ้ย Auntie G เป็นแหล่งเดียวที่ดีสุดชิปหาย Do I need to see that withering granny again กูต้องไปหับกลับไปหายี่ป้าอีกแล้วเหรออีคุณยายนั่นอ่ะฮะ
ถ้าหากว่าหล่อนมีตัวถ้าเกิดหล่อนมียาอยู่ด้วยนะก็ต้องไปที่ติดยาสุดๆเลยเนี่ยถุงขยะอีกแล้วเดี๋ยวล็อกเดิมมีโน้ตตรงนี้ฉันเกลียดแม่ฉันเกลียดคุณแม่คุณมันนังสารเลวฉันเกลียดคุณนังเลวให้ตายสิให้ตายอยู่สตรักเกอร์ฮะคุณมันสตรักเกอร์มันหัวล้านแล้วก็เป็นอีกตัวหนังเหี่ยวนี่เป็นความผิดของคุณทั้งหมดเพราะคุณทั้งหมดของคุณคุณควรจะได้เห็นฉันในตอนนี้นะคุณแม่ไปจดหมายที่เราเขียนให้แม่ปะจริงๆอย่าพูดกับแม่อย่างนี้นะถ้าเรื่องจริงอะโปรดอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดนะฮะนี่เป็นเรื่องในเกมไม่ได้มีปัญหาประตูมันล็อกช่างน่าแปลกจริงๆดูเหมือนมันมีอะไรอยู่ข้างในก็ต้องไปหากุญแจสินะฮะกดชิปวิ่งได้การเคลื่อนไหวมันดูเนื่อยๆนะโอเคไปดีกว่าเอ๊ะชุดตัวละครเรานี่เอ๊ะนี่มันแบบห้อง203นี่มันชุดเราเนี่ยมันห้องเราไม่ใช่ชุดเราชุดเราต้องแบบเอ๊ะพกเกินจริงเว้ยเซฟเกมไหมเซฟโอเคเซฟด้วยอีกเตาไฟเนี่ยนะเริ่มที่ห้อง201ได้แล้ววะมีโต๊ะมีถุงขยะเยอะIf I had a nickel for every bag of trash in this place nickel นี่เป็นสร้อยคอปะเดี๋ยวขอแปลสักครู่nickel เหรียญเงินเหรอเหรียญมี1ใน20ส่วนของดอลลาร์นิกเกิลอ๋อถ้าในถุงนี้ประมาณว่า I have a nickel for every bag ฉันหาไอ้พวกเศษเหรียญได้จากถุงฉันหาเศษเหรียญได้จากถุงในนี้แทบทุกถุงเลยนะอะไรประมาณนั้นป่ะมีเศษเหรียญอยู่ใช่ไหมกล่องเนาะเซิร์ฟบ็อกซ์ particular เซิร์ฟ export content ฮะเศษเหรียญอีกแล้วกล่องเปล่ามีไอ้นี่อะเศษเหรียญดูถุงข้างในได้คงไม่เป็นไรอันนี้อะไรเนเวอร์สทาวน์ครั้งหนึ่งฉันเคยอาศัยอยู่ที่หอพักแห่งนี้I came this room ฉันมาจากห้องนี้ this year later to see how much I had changed ฉันกลับมาที่ห้องนี้เมื่อปีก่อนแล้วดูว่าฉันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้ว Little did I expect it had been run out of business หมายว่าฉันออกจากงานแล้วก็ตอนนี้ฉันก็ with hobos blocky แล้วก็เป็นพวกติดยาอะไรไร้บ้านก็คือออกจากงานมาแล้วดันกลายเป็นว่าตกงานหรือตกงานวะมันช่างน่าแบบประมาณว่าช่างน่าอายจริงๆไอ้ที่ทำ this what feel like a part of me ดูเหมือนว่าอดีตของฉันเต็มไปด้วยความรุนแรงเลยอดีตมันขมขื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจ I guess what they say is true he knowledge it bliss นี่นะignore แบบเหมือน acknowledge มันเหมือนการโดนเมินโดนดูถูกอะไรพวกนี้ฮะเดี๋ยว bliss มันคือความสุขสำราญสุดยอดและ ignore ignorance ความไม่รู้เหรอดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาพูดจะเป็นความจริงนะความไม่รู้คือความสุขอันสุดยอดรถก็ผ่านหน้าบ้านไปไปกันต่อนื้อวิ่งมาที่ห้องนี้
ไม่มีอะไรเอ๊ะทำไมตัวเราดูชมพูชมพูแปลกๆ It's seed Unless they put the trap in trap มีอะไรอยู่ข้างในอยู่กด X เป็น inventory My Lucky Charm เป็นเครื่องรางนำโชคเป็นสร้อยคอที่มีคนให้ฉันตอนที่ฉันยังเป็นสาวอ๋อไม่ใช่ไม่ให้โทษทีที่น้องสาวฉันให้มาเป็นเครื่องรางที่เป็นสร้อยคอที่น้องสาวให้มาแล้วตอนนี้น้องสาวไปไหนเองเดี๋ยวเซฟก่อนห้องนี้เข้าได้เฮ้อะไรวะเนี่ยมีรูด้วยอ่ะข้างบนอ่ะเข็มแล้วก็ช้อนปิดไฟแบบโอเคให้ตายสิแต่ไม่มียาเหลืออยู่เลยอันที่จีเวสเบสล็อกซอสอันที่จีเป็นแหล่งยาแหล่งจ่ายยาแหล่งค้ายาง่ายๆที่ดีที่สุดแต่มั้งในตอนนี้ให้ตายสิไปด้วยนี้ทุกซีนี่คือต้องไปกลับไปหาอีป้าอีกแล้วเหรออ่ะประโยคเดิมนี่หว่านี่มันอะไรฉันไม่รู้ว่าส่วนผสมนี้มันใช้ส่วนใช้แบบยามากกว่าที่ฉันใช้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นป่ะเออฉันไม่ไอเดียฉันไม่ควรฉันไม่ได้ลืมวางถุงไว้ที่นี่นะพี่สนมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันที่จะเก็บมันไปมันไม่ใช่ถุงขยะของเราอ่ะดังนั้นเราก็ไม่อยากจะเก็บมันไปไม่หยวกอะไรล่ะดูเหมือนคิดว่ามันมีซากแมวตายอยู่ในแต่ถ้าเกิดฉัน if I leave an open ถ้าเกิดฉันไม่เปิดมันออกมามันอาจจะเป็นแมวที่กำลังตายก็ได้ใกล้ตายอ่ะกึ่งตายแล้วเนี่ยก็คือทิ้งมันไว้ปล่อยแม่งเลยพระเจ้าหรือว่าสังวิภาวิสต็อปทูสตูปคืออะไรอะไรครับถ่อมตัวฮะพระเจ้าสังวิภาวิสต็อปทูในระดับนี้มันมีคนที่ถ่อมตัวอีกเหรอฉันตามหามาด้วยตัวเอง hesitant to even call them human then ฉันตามหาด้วยตัวเอง hesitant คืออะไร hesitant คือความลังเลใจฉันตามหาความลังเล even call ฉันลังเลที่จะเรียกพวกเขาว่าเป็นมนุษย์They're more like that. พวกเขาเหมือนหนูซะมากกว่าซะอีกพวกเขาดูเหมือนหนูจริงๆซะอีกแล้วเนี่ย Fighting over the scrap ต่อสู้กันบนเหนือกองขยะ Making hole สร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยในความมืดและลืมที่จะเข้าสังคม A bit full this case this says and now they're burned toก็ดาวน์วอและพวกมันก็สร้างบ้านในกำแพงบ้านนี่ฉันหวังว่า we could call exterminator to try rodent to fuck them ประมาณว่าเรียกหาคนมาจัดการไอ้พวกนี้ได้อะแล้วรูนี่มันอันตรายปะมีรูใหญ่ๆบนกำแพงนี่ด้วยไรเหมือนแบบโฮโบกูแปลก่อนเลยคำนี้กูเจอมา 2-3 รอบแล้วเนี่ยคืออะไรวะโฮโบคนจรจัดอ๋อเป็นลูกของคนจรจัดแต่แม้บางทีมันอาจจะ stolen away some good มันอาจจะดีก็ได้ถ้าเกิดลองไปสำรวจดูแล้วเนี่ยอ่ะลองไปดูไม่มีเหี้ยอะไรเลยล่ะไม่มีอะไรอ่ะไม่ใครเรียกกู
ฮลโหลล็อกเก็ตกูไม่รู้จักมึงและกูไม่อยากจะเจอมึงด้วยนะฮะล็อกจ้า fucking a ไอตูดแล้วมันเนี่ย I'm going to have to go ฉันคงต้องหากุญแจสักที่หนึ่งกุญแจจะหาจากไหนสงหยาปะมันต้องมีอะไรดิไม่มีอ๋อใบสั่งยาใครก็ต้องการมันเก็บช้อนเก็บเข็มไปสะเดาะก่อนได้ปะเออว่ะเออน่าคิดป่ะไม่มีว่ะไม่ได้อ้าวเฮ้ยวิ่งแป๊บเดียวหอบเลยเหรอตายแล้วเดี๋ยวประโยคมันเปลี่ยนนี่เป็นบ้านเหรอหนึ่งเดียวของฉันบ้านที่แท้จริง my one true self เป็นตัวตนที่แท้จริงของฉันเป็นชะตากรรมที่แท้จริงของฉัน I shall claim it ฉันจะต้องเอามันมาเป็นของฉันให้ได้ the fuckโอเคเอ๊ะไม่มั้งหรือมีมันมีอะไรอยู่ในกล่องเปล่าไม่มีสินะคงจะเป็นห้องเดียวแล้วไอ้ห้องนั้นผมไม่อยากไปห้าคีย์แต่ขี้มันไม่ใช่ของฉันแต่มันก็วางอยู่ตรงนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะใครเอ้ยไม่ฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามันมาวางไว้เอามันไหมไม่เอาอ่ะฉันไม่รู้อะไรอ่ะthis life don't come too easily อารมณ์แบบฉันไม่อยากมีปัญหาไปดูว่าลองไม่เอาดูแล้วประตูเฮ้ยประตูไม่อันล็อกเฮ้ยเดี๋ยวแล้วตรงเมื่อกี้มันควรจะเป็นประตูสิแล้วมันรู้สึกมันทามันยาวขึ้นแล้วเสียงประตูมันอันล็อกตรงนี้ป่ะล็อกอยู่แล้วประตูอะไรอันล็อกอ่ะอะไรคือเสียงอันล็อกเมื่อกี้นังแกลกอ่ะอะไรนะพูดว่าอะไรวะต้องรู้เรื่องอ้าวประตูเปิดแล้วอุ้ยประตูกูปิดด้วยนี่กูต้องตามไปใช่ไหมประตูล็อกสีนะลงก็ลงเริ่มจากห้องนี้เลยละกันห้าประตูล็อกเนี่ยอะไรอ่ะประตูล็อกค่ะนั่นอะไรอ่ะห้องนี้103ประตูล็อกเนี่ยล็อกอีกเช่นกันมีข้อความแปะบนนี้อ่านมันในสุด elevated curse shall be fallen
anyone who take step in the room ผู้คนจะท่วงถูกสาปถ้าเกิดก้าวมาในห้องนี้อะไรประมาณนั้นซึ่งไม่เอาไม่อยากโดนสาปกูอยากมีชีวิตปกติหรอกแล้วถ้าเกิดเอากุญแจถ้าเกิดผมเอากุญแจนะมาอะไรวะเดี๋ยวนะเหมือนเห็นแล้วก็ยับแล้วห้ามันเปิดได้ไอ้คลิปเกิดฉันบริสุทธิ์ผ่องดีแล้ว job good มี like job good job like me ปะทำได้ดีมากเหมือนฉันเลย but apartment died แต่หอพักที่ตายไปแล้ว I would die ฉันจะตายฉันควรจะตายแล้ว I made home here ฉันได้สร้างบ้านที่นี่ฉันทำความสะอาดบ้าน what did it meanไม่ควรไปใช่ไหมจะครั้งไหนมึงก็หัวเราะPeople leave home too ผู้คนอยู่ในบ้านเหมือนกันมี welcome ฉันต้อนรับพวกเขากรีดร้องฉันเจ็บทำให้พวกเขาเจ็บไม่มีคนอีกเลยเช็ดมืดจังล่ะผมว่าผมไม่ควรมาอย่างเงี้ยเฮ้ยนั่นอะไรสวัสดีเธอชอบเล่นเกมไหมฮ่าถ้ากูตอบปฏิเสธไปล่ะฮ่าอายอะไรเราฮัลโหลเหมือนโดนขังอยู่ในคุกสักทีนึงเยี่ยมแต่อยู่นี่ซะแล้วซวมเตะซวมพังมันไม่มีน้ำเลยซ้ำมันไม่ต่อกับซวมอะไรเลยหรออะไรมันนั่นมาฮะฉันสามารถเป็นราชินีบนบัลลังก์ได้เลยครับบนนั่งบนนั้นเอ้ยมึงใครอ่ะเอ้ยขยับไม่ได้ฮัลโหลเอ้ยขยับไม่ได้กูตายใช่ป่ะ In the end no matter how much we try to fight it no one likes being alone ในท้ายที่สุดNo matter how much we try to fight มันไม่มีประโยชน์เลยถ้าที่ฉันจะต้องต่อสู้มันไม่มีใครชอบที่จะต้องอยู่โดดเดียว We do so much to rip ourselves away from others We've built a society on a foundation of expectations เราสร้างสังคมบน foundation expectation foundation มันอะไรวะออสเลฟเราต้องดูมาชิลิฟออสเลฟ away from order เหมือนปลีกแยกอะไรประมาณนั้นบ้างเดี๋ยวนะลิฟ
แปลทีละคำเลยกันฉีกเหรอปลีกตัวออกมาอยู่คนปลีกวิเวกแล้วก็สร้างสังคมของตัวเองอะไรแบบนี้ป่ะเดี๋ยวเราต้องแปลมัน foundation คือรากฐาน of expectation expectation วางรากฐานแล้วก็สร้างสังคมบนรากฐานในความมั่นคง We are expected to bring out the potential in ourselves and to rise above others to prove our worth in a sea of desires and expect to bring out the potential in ourselves and to rise above others และเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อที่จะรับรอง Birth in the Sea of Desire เพื่อที่จะพรูฟป้องกันพวกเราจาก Worth Worth นี้มันแปลว่าแย่ใช่ไหมเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจ Worth ซึ่งมีค่ามากบนทะเลถึงทั้งเลือก Desire ที่คือตัวเลือกใช่ไหมบนทะเลแห่งความปรารถนาเพื่อการันตีความสำเร็จบนทะเลแห่งความปรารถนาอะไรมันนี่ป่ะแต่ maybe all along we should have built our foundation on the simplest truth we should have built our foundation ฉันควรจะสร้างรากฐานของเรา simple truth บนความจริงสร้างรากฐานบนความจริงคือแบบตั้งตนบนความจริงอะHumans are weak. มนุษย์ช่างอ่อนแอ We are driven mad without others. เรานั้นพวกเรานั้นแบบมันบ้าคลั่งซะยิ่งกว่าสิ่งใด Everyone is fighting off their own loneliness. ทุกคนต้องต่อสู้เพื่อที่จะหลีกหนีจากความโดดเดี่ยวและเดียวดายของตัวเอง What? Sometimes.Takes having our lives ripped away from us to see what truly matters. บางครั้งเราควรที่จะใช้ชีวิตที่ต่างของปลีกชีวิตใหม่ดิ It takes having our life ripped away from us to see what truly matters. บางครั้งเราก็ควรที่จะยังไงอะใช้ชีวิตที่มันแตกต่างออกไปเพื่อที่จะค้นพบว่าความจริงที่ดีกว่ามันเป็นไง to get rid of our facades focus มันคือสิ่งแล้วก็น้ำตาได้ร่วงหล่นบนกำแพงและฉีกและฉีกกระชากสิ่งหลอกลวงของพวกเราออก And simply give others a chance และ simply นี่ก็งงเหมือนกันผมจำความหมายไม่ได้แล้วก็เรียกมันอย่างตรงไปตรงมา They find happiness in the most unexpected of places เดี๋ยวเสียงไอ้นี่เสียงรถประกาศนอกบ้านผม You may find happiness in the most unexpected of place คุณควรที่จะหาความสุขบนสิ่งที่ไม่แน่นอน Your life may take you in unexpected directions out of your control และชีวิตของคุณจะพาคุณนำไปจุดที่ไม่มั่นคงเกินกว่าที่คุณจะควบคุมได้ Sometimes บางครั้ง we need to suffer to find true happiness เราก็ควรที่จะต้องทุกข์ทรมานเพื่อที่จะค้นหาความสุขที่แท้จริง What ตัวเหี้ยอะไรเนี่ย I'm happy
ฉันมีความสุขแต่มึงอะไร What the fuck เดี๋ยวเล่นกูอะไรเนี่ย I'm happy ฉันมีความสุขฉันมีความสุข What the fuckมันบิดเบี้ยวอ่ะมันบิดเบี้ยวแล้วอ่ะฉันมีความสุขแล้วเธอล่ะแล้วคุณล่ะ What What the fuck เฮ้ยจบจริงเฮ้ยจบจริงเหรอจบงี้เลยเหรอมีต่อ15นาทีเองนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีเสียงของอันที่จีด้วยเหรอมีเสียงน้องสาวมีเสียงนอร์แมนมีเสียงอดัมแต่ผมยังไม่เจอพวกเขาแสดงว่ามันต้องอยู่ในพวกพาร์ทอื่นๆคือผมสามารถเล่นได้ไกลกว่านี้ใช่ไหมถ้าเพลงเพราะจริงนะเนี่ยเอ้ามีโค้ด UI 2ว่ะเอาว่ะมาตอนไหนดีวะแล้วมันต้องเสียตังค์อีกเปล่าโค้ด UI ภาคแรกไม่ต้องเสียตังค์อ่ะแสงสปอร์ตเรนนั่นแหละครับเจ้าเอ็ดดิ้ง F Experience Scanครึ่งนั่นหมายความว่าผมเล่นจบไปแล้ว1ครั้งด้วยเอนดิ้งนี้นั่นเอง